ผลอฝ่าไฟแดงจะเกิดผลกระทบอะไรไหมคะตำรวจจับนั่งลงแล้วตำรวจจับโอเคครับคำว่าฝ่าไฟแดงทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนนะครับเวลามีประจำเดือนเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าประจำเดือนคือเลือดที่ออกทางช่องคลอดซึ่งออกได้2กรณีกรณีที่1ก็คือหลังจากตกไข่ไปแล้วไม่มีการปฏิสนธิก็มีประจำเดือนตามปกติแต่สำหรับน้องๆวัยรุ่นผมต้องเตือนไว้นิดนึงครับบางทีพวกเธอมีเลือดออกตอนกลางเดือนหรือประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอประจำเดือนที่ออกมาน้อยๆและไม่ตรงเวลานั้นเนี่ยอาจจะเป็นเลือดซึ่งออกเนื่องจากการตกไข่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครฝ่าไปตรงวันตกไข่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ลูกสิจ๊ะนะเพราะฉะนั้นการฝ่าไฟแดงถ้าเป็นไฟแดงใหญ่ๆเดี๋ยวคุยกันต่อถ้าเป็นไฟแดงเล็กๆอย่าฝ่านะนอกจากจะเป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกนะโอเคแล้วที่จะพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าผู้หญิงวัยแถวๆเนี้ยประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมยังไม่สม่ำเสมอคราวนี้เอาฝ่าไฟแดงแบบธรรมดาเราจะต้องนั่งรู้ว่าปากมดลูกผู้หญิงซึ่งอยู่ภายในช่องคลอดในข้างนอกข้างนอกที่เธอแอบเปิดดูตามเว็บเนี่ยเขาเรียกปากช่องคลอดเขาไม่ได้เรียกว่าปากมดลูกปากมดลูกมันอยู่ข้างในต้องเข้าไปสำรวจตัวนี้สำรวจกันว่าแบบปากมดลูกเนี่ยมันจะเปิดอยู่นะครับ2-3 อย่างอันที่1เปิดตอนวันไข่ตกครับเปิดเพื่อทอดสะพานมารับสเปิร์มอันที่2ถ้าสเปิร์มไม่มาก็เสียใจสิ้นเดือนประจำเดือนก็มาก็เปิดให้ประจำเดือนออกนะแต่ถ้าเกิดสเปิร์มมันมาแล้วตั้งท้องเข้าก็ปิดประตูต่อถ้า9 เดือนแล้วก็ปล่อยลูกออกนะไอ้ช่วงที่อันตรายคือช่วงไหนช่วงที่ปล่อยให้เลือดออกเพราะตอนมีประจำเดือนเนี่ยปากมันลูกผู้หญิงซึ่งปิดอยู่ก็จะเปิดออกใช่ไหมจ๊ะแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆที่อยู่ภายนอกมันเข้าไปได้ไหมขณะเดียวกันเลือดเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียไหมเป็นถ้ามีกิจกรรมตอนนั้นแล้วฝ่ายชายอวัยวะไม่ค่อยสะอาดหรือของตัวเองตอนนั้นก็ไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมจ๊ะแล้วตอนนั้นมันทนไม่ไหวมันลุยเลยแบคทีเรียมันจะเข้าไปไหมเข้าไปมันจะโตไหมโตมันจะเน่าไหมไม่เน่าก็บอบช้ำแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดจะฝ่าไฟแดงทำได้2 อย่าง 1ต้องทำความสะอาดของตัวเองก่อนนะจ๊ะผู้หญิงทุกคนอันที่2ของผู้ชายนี่ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่ต้องสวม2 ชั้นชั้นเดียวพอจะต้องสวมทีนี้มีน้องๆผู้ชายมักจะถามว่าเขาไม่อยากสวมถุงยางอนามัยน้องๆอยากรู้เคล็ดลับไหมเวลาไม่สวมถุงยางอนามัยตอนมีประจำเดือนทำยังไงยิงจะปลอดภัยอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมครับไม่ยากเลยนะเดินไปร้านขายยาขอซื้อแอลกอฮอล์เวลาจะใช้ก็จับมันเขาจุ่มลงในแอลกอฮอล์ก่อน oh, no. แบคทีเรียมันจะตายไหมแล้วก็เชิญทำต่อมีทางนั้นทางเดียวเพื่อที่จะมั่นใจว่าไม่มีแบคทีเรียเข้าไปนะครับน้องๆถ้าเกิดนิยมฝ่าไฟแดงจับของผู้ชายสุดที่รักคนนั้นจุ่มแอลกอฮอล์5 นาทีแล้วเราจะได้มีอะไรกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตหลังจากนั้นในอันนั้นเก็บไว้ฉี่อย่างเดียวนะแต่ถ้าไม่อยากจะทำอย่างนั้นใส่ถุงยางนะจ๊ะโอเค